ให้เราทั้งหลายเตรียมกายและเตรียมใจเพื่อจะได้ใช้กำลังศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่มีอยู่ในตัวของเราเพื่อจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจิตภาวนาตามกำลังความสามารถของเราที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติมาทุกวันทุกวันเป็นลำดับเราทราบอยู่แล้วว่าการปฏิบัติจิตภาวนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นหน้าที่เราทั้งหลายควรเอาใจใส่เพราะจะนำประโยชน์สุขมาสู่ตัวของเราเองโดยตรงถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วใครเล่าจะมาปฏิบัติให้เราถ้าเราไม่อบรมแล้วใครจะแทนเราได้ธรรมนี้เป็นธรรมเฉพาะเราเท่านั้นที่จะต้องศึกษาให้บังเกิดขึ้นมีในตัวของเราเองคนอื่นแทนกันไม่ได้จำเป็นอย่างยิ่งเราทั้งหลายจะต้องศึกษาสำเนียกปฏิบัติตามการปฏิบัติจิตภาวนานั้นเป็นงานที่ละเอียดจะต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างละเอียดอาศัยความสงบจากภายนอกด้วยอาศัยความสำรวมภายในด้วยอาศัยเป็นผู้มีสติคอยรักษาด้วยมีความรู้ตัวกำกับอยู่เสมอถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วความไม่สมบูรณ์ของการอบรมก็ย่อมขาดไปความเผลอความไม่ถึงพร้อมด้วยความสงบก็ย่อมมีกำลังอ่อนเพราะฉะนั้นเราควรทำให้สมบูรณ์ด้วยความรู้ตัวด้วยความระลึกแล้วพยายามตรวจตรองชำระจิตของเราซึ่งมีความยินดีและยินร้ายซึ่งเป็นเหตุให้มาขัดขวางต่อความสงบให้จิตฟุ้งซ่านแล้วให้เกิดความรำคาญในจิตในใจเราจะไม่ได้เข้าถึงธรรมที่เรายังไม่ถึงเราจะไม่ได้รู้ธรรมในธรรมที่ควรรู้เราจะยังไม่ได้เห็นธรรมในธรรมที่ยังไม่เห็นเพราะมีสิ่งที่ขัดขวางในการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจดูจิตใจของเราให้ดำเนินไปให้ตรงถูกต้องเรียกว่าอุชุมจิตตังเล็งจิตของเราให้ตรงต่อความสงบต่อความรู้ตัวต่อความวิเวกความสงบความวิเวกเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถชำระกิเลสบางส่วนที่มาขัดขวางด้วยความระลึกปล่อยวางอารมณ์ของเราให้จิตใจของเรานั้นวิเวกตามสิ่งแวดล้อมคือเราตรวจดูภายนอกแล้วไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีอะไรเป็นทุกข์ไม่มีอะไรไม่สงบทุกส่วนนั้นเขาไม่มีความวุ่นวายไม่มีความรบกวนในตัวของเขาเองเขาอยู่ตามสภาพของเขาตั้งแต่ไหนแต่ใดมาเราขยับเข้ามาดูกายของเรา
และดูจิตใจของเรากายของเราที่มีวิญญาณครองนี้ย่อมมีความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสถูกต้องแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความชอบใจความไม่ชอบใจโดยอาศัยความสุขบ้างความทุกข์บ้างสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบส่วนหนึ่งเหมือนกันโดยอาศัยผัสสะเวทนาทางกายถ้าเราทั้งหลายมีสติรู้เท่าเวทนาในเวทนาเป็นส่วนของเวทนาเวทนากายก็เป็นส่วนของเวทนาทางกายความทุกข์ทางกายก็เป็นส่วนทุกข์ของกายเป็นสัจจะเป็นความจริงที่มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่มีเฉพาะตัวเราคนเดียวและไม่ใช่มีเฉพาะครั้งเดียวมีหลายครั้งหลายคราวทุกครั้งที่เรานั่งเราทำการงานก็ย่อมมีความกระทบกระเทือนไม่สบายทุกทางกายอยู่ตลอดมานี่เป็นความจริงเมื่อทุกมีอยู่อย่างนี้ตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ให้มีสติกำหนดรู้เพื่อให้เราได้ศึกษาเรียนให้รู้ทุกข์มีประมาณเท่าไหร่เราก็จะได้เห็นทุกข์ชัดว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากอะไรทุกข์มาโดยในทางกายเราก็จะได้รู้ชัดว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นอาศัยกายแล้วเราก็จะได้รู้จากกายที่ก่อให้ทุกข์เกิดนั้นกายนั้นเป็นอะไรศึกษาเรื่องกายให้รู้ตามความจริงแล้วเราจะลดหย่อนผ่อนผันสุขทุกข์ในทางกายนี้ได้อย่างไรเราก็สามารถที่จะเพียรพยายามศึกษาหาวิธีลดหย่อนผ่อนผันในส่วนทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายด้วยความพยายามรักษาจิตใจของเราให้สงบให้วางจากอุปทานได้ถ้าหากว่าเราทั้งหลายใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาศึกษาในเรื่องทุกข์ที่เกิดขึ้นชัดทางกายให้ทราบชัดชัดตามความเป็นจริงว่ากายก็สักแต่ว่ากายส่วนทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ท่านว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่อยู่ในไตรลักษณ์ส่วนกายก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังมีความไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาและส่วนกายนั้นก็มีเหตุอาศัยปัจจัยให้ทุกข์เกิดเช่นเดียวกันเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาในส่วนหนึ่งเวทนาต่อกายเป็นของอาศัยซึ่งกันและกันของสองอย่างคือกายหนึ่งผัสสะหนึ่งวิญญาณหนึ่งเมื่อกายนั้นได้ผัสสะอันเป็นสิ่งที่อยากสิ่งที่ตรงกันข้ามแล้วเกิดวิญญาณคือความรู้สึกไม่สบายขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาเกี่ยวเนื่องถึงกันแต่เวทนาอันใดซึ่งเกิดขึ้นจากวัตถุธาตุอันเป็นของไม่เที่ยงว่าสิ่งเหล่านั้นก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่ยั่งยืนส่วนธาตุอันใดซึ่งเกิดขึ้นเป็นของสภาวะอนัตตาเป็นของภายนอกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นส่วนธาตุเวทนาอันนั้นมันก็เป็นของภายนอกจิตใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาถ้าหากเรามารู้ความจริงนี้แล้ว
ถ้าเรายึดมั่นเราก็เป็นทุกข์เมื่อเราเห็นทุกข์แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นแหละเราทั้งหลายจิตใจของเราก็จะได้สงบจิตใจของเราก็จะได้ปล่อยวางไม่มีอุปทานในกายและในทุกข์ที่เกิดขึ้นอาศัยกายจะวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นทุกข์นี้เราควรกำหนดรู้เราควรศึกษาว่าเป็นธรรมส่วนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์นี้เป็นความจริงอย่างประเสริฐของพระอริยะทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอริยะเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่ท่านได้รู้ธรรมเห็นธรรมจากการกำหนดรู้ความจริงคือทุกข์ที่มีอยู่ประจำสังขารอยู่ทั่วไปเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อต้องการเบือนหน่ายเราก็ควรศึกษาทุกข์ให้รู้ความเป็นจริงเมื่อเราไม่ชอบทุกข์แล้วเราก็จะเบื่อหน่ายในทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นอาศัยสิ่งใดเราก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นด้วยถ้าเราไม่เห็นเราไม่ได้ศึกษาตามความเป็นจริงเรานึกว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณประโยชน์แก่เราเราจะพยายามถึงแม้ว่าเราได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นว่าควรละก็ดีควรเบื่อหน่ายก็ดีมันก็ไม่สามารถที่ทำจิตใจให้เบื่อหน่ายได้เพราะจิตใจดวงนั้นยังไม่เห็นโทษยังไม่เห็นทุกข์เข้าใจว่าทุกข์มาจากที่อื่นเกิดขึ้นในที่อื่นเราไม่รู้จักที่เกิดของทุกข์เมื่อเราไม่รู้จักที่เกิดของทุกข์แล้วเราจะรู้จักที่ดับของทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเราไม่รู้จักที่ดับของทุกข์แล้วก็ชื่อว่าเราอยู่ในความที่ว่าเราไม่รู้ถูกความหลงถูกความไม่รู้คืออวิชชานั้นเป็นที่อาศัยให้เกิดเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเมื่อสังขารได้อาศัยอวิชชาเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมปรุงแต่งให้เกิดนามให้เกิดวิญญาณเมื่อมีวิญญาณแล้วก็เกิดนามรูปเป็นปัจจัยให้มีผัสสะให้มีเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเป็นปัจจัยให้มีภพเป็นปัจจัยให้มีชาติชราพยาธิมรณะเราทั้งหลายได้เกิดมาแล้วมีความแก่ตามลำดับจนถึงมีความ มรณะมีความโศกเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจเดือดเนื้อร้อนใจนั่นอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ในข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงประกาศแล้วจริงแจ้งประจักษ์เราทั้งหลายควรศึกษาให้เข้าใจควรปฏิบัติให้ถูกต้องให้ตรงตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้นี่เป็นเหตุปัจจัยว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเรานั้นเกิดขึ้นมีอวิชชาเป็นมูลเพราะความไม่รู้เมื่อตราบใดเรามาศึกษาเพื่อเอาชนะอวิชชาด้วยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทั้งสองอย่างนี้แหละเราจะดับรู้เท่าทำลายอวิชชาความไม่รู้ได้สมถะภาวนาการอบรมให้จิตของเราให้มีสติให้มีสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ให้เกิดความสงบเป็นฐานของสมาธิอันมั่นคงแล้วเราก็จะได้ทำงานพิจารณาเพื่อให้รู้เหตุปัจจัยที่อาศัยทุกข์ทั้งหลายเกิด
อวิชชานั่นมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นอาหารต้องมีอีกล่ะอวิชชาความไม่รู้เพราะเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่ได้เข้าใกล้บัณฑิตเพราะเราไม่ได้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตเราไม่ได้ฟังของบัณฑิตเราไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมของบัณฑิตเราจึงไม่มีความรู้ความเข้าใจเมื่อตราบใดเราได้เข้าใกล้กับบัณฑิตแล้วได้ฟังธรรมของบัณฑิตตั้งใจฟังโดยความเคารพเมื่อฟังแล้วจดจำนำธรรมะเหล่านั้นไปตรวจตรองพิจารณาโดยความได้รู้ธรรมเห็นธรรมกำจัดความไม่รู้ตามสติกำลังความสามารถได้ปฏิบัติอบรมเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแล้วสามารถรู้เท่าสังขารเมื่อความรู้ในสังขารมากขึ้นรู้เท่าสังขารตามความเป็นจริงมากขึ้นเท่าไหร่ความไม่รู้ตัวอวิชชานั้นก็ค่อยน้อยลงน้อยลงดับไปเพราะฉะนั้นการดับอวิชชานั้นดับด้วยการมารู้เท่าสังขารรู้ตามความเป็นจริงเราไม่หลงสังขารแล้ววิชชาความรู้ก็เกิดขึ้นส่วนอวิชชาความไม่รู้ก็หมดไปโดยปริยายของมันเองเมื่อสังขารดับแล้ววิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติก็ดับไปตามด้วยเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก่มันจะมาจากไหนความเจ็บความตายมันก็ไม่มีในความดับทุกข์ทั้งหลายด้วยอาศัยเหตุปัจจัยดังนี้นับตั้งแต่เราคบท่านบัณฑิตนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ชุบสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีอุชุปปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุธรรมสามีติปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบเป็นสัมมาทิฏฐิผู้ตั้งอยู่ในความเห็นชอบผู้ตั้งอยู่ในความดำริชอบผู้ในตั้งอยู่ในการวาจาชอบผู้ตั้งอยู่ในการงานชอบผู้ตั้งอยู่ในการเลี้ยงชีพทัดชอบผู้ตั้งอยู่ในความพยายามชอบผู้ตั้งอยู่ในระลึกชอบผู้ตั้งอยู่ในตั้งจิตไว้ชอบเมื่อเราได้สมาคมท่านเหล่านี้แล้วตั้งใจฟังธรรมของท่านโดยเคารพตั้งใจพิจารณาจนเข้าใจในธรรมจนเกิดความเลื่อมใสแล้วปฏิบัติตามนั่นเราจะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาได้ศรัทธาความเพียรเป็นกำลังใจขึ้นมาเราก็สามารถที่จะแก้ไขความทุกข์ที่มีขึ้นในตัวของเราไปตามระดับแต่ละอย่างได้อย่างตามส่วนความสามารถของเราที่กระทำได้จนกว่าจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเนื่องโดยเหตุนี้เราทั้งหลายควรตั้งใจพยายามปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นที่เราได้ยินได้ฟังแล้วตรวจตรองนำไปภาวนาจนได้ความสงบได้ความสุขได้จิตผ่องใสได้ศรัทธาเริ่มใสพิจารณาจนได้ปัญญาความรู้ความเข้าใจอันชอบความเห็นอันถูกต้อง
แล้วก็จะได้ละความเห็นผิดแล้วเจริญความเห็นผิดและเจริญความเห็นชอบคือเจริญสัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปโปความดำริชอบละมิจฉาสังกัปโปความดำริผิดเจริญสัมมาวาจาการพูดชอบแต่ความสัตย์ความจริงการละมิจฉาวาจาการพูดที่ปราศจากความจริงการเจริญสัมมากัมมันโตทำแต่การงานที่ชอบละมิจฉากัมมันโตทำการงานที่ผิดเจริญแต่สัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพแต่ในทางที่ชอบแล้วละมิจฉาอาชีโวคือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดการเจริญสัมมาวายาโมเพียรพยายามในทางที่ชอบเพียรเพื่อละความชั่วเพียรเพื่อประพฤติความดีเราละมิจฉาวายาโมคือเพียรในทางที่ผิดสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าให้ละเราเพียรพยายามทำทำทางที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนให้ทำในทางที่ดีเราก็ไม่กระทำเพียรพยายามปล่อยทอดโทระเสียนี่พึงละเสียสิ่งอย่างนี้พยายามเจริญมิจฉาสติเพื่อระลึกรู้ถึงตัวของเราเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมตามความเป็นจริงเพียรละมิจฉาสติความระลึกผิดเห็นกายเป็นตัวเป็นตนเห็นกายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นกายเป็นของมั่นคงถาวรเห็นเกิดมาแล้วมีความสุขเหล่านี้เป็นต้นเพียรละเพียรเจริญสัมมาสมาธิคือเปลี่ยนอบรมตั้งจิตให้สงบตั้งมั่นตามหลักการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพียรละมิจฉาสมาธิคือเพียรตั้งมั่นในทางที่ผิดอบรมจิตอบรมสมาธิเพื่อหวังลาภโดยลาภหวังผลด้วยผลหวังให้จิตมีอิทธิฤทธิ์อธิอภินิหารเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่อความสุขเหล่านี้เป็นต้นด้วยการปรารถนาผิดเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงเจริญสมาธิประกอบไปด้วยองค์8ดังกล่าวแล้วเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้องผ่องแผ้วมีความกำลังความรู้ความฉลาดในทางธรรมตามสติกำลังความสามารถที่เรากระทำได้เราทั้งหลายได้ฟังธรรมบรรยายแสดงมาในวันนี้เข้าใจแล้วตั้งใจปฏิบัติตามได้แสดงมาสมควรแก่เวลาหยุดติเพียงเท่านี้เราทั้งหลายตั้งใจ